โอ้ยมีอะไรกินได้อีกบ้างเนี่ยวิสวัสด,ดีค่ะทุกคนนะคะกลับมวากันแล้วละะ่ะหาทำไมฮะมาหาแดมอีกแล้วแซงว่าทำไมมีอะไรอีกล่ะนะคะตาหลังนี้นจะหาอะไรกินอีกสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้แล้วนะฮะเนี่ยนะคะเมื่อกี้เพิ่งกับมาหากินคุกกี้หมดไปเองอะค่ะนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะทำไมมีอะไรกันนะคะกลับมาต้องมีปัญหาถูกไหมฮะอะไร ปึ้งปึ้งปึงอุ๊ยอินบ็อกซ์ box, ค่ะเด้งขึ้นมาทำไมฮะบอกว่าไงฮะลูกลูกบอกว่าไงฮะอ๋อเขาบอกว่าดามเฉลยมาเมื่อกี้มี expression ก็ไปแล้วเฉลอยอะไรแล้ว w o r d cap ก็ไปแล้ว m e a n i n g recognition และ grammar ละ่ะทำไมดมไม่พูดอ๋อมีคนท้วงติ่งมาค่ะนะคะแหมอ๋ออ๋อโอเค ถามถึงแกรมมาขนาดนี้ไม่พูดก็คงไม่ได้ถูกไหมฮะไม่จัดให้ไม่ใช่แดมบอกตรงอ่านะฮะเพราะฉะนั้นขอมาแดมก็ให้นะคะ,อะขอนั่งนิดนึงค่ะย,ยาทิมายาทิมนิดนึงค่ะนะครับแป๊บนหนึ่งครับนะอดีละใช้ได้นะฮะอ่านะคะ,ะ,นะคะพาที่เป็นแกรมมาทีนี้ในข้อสอบแก็ดเนี่ยนะคะที่เป็นแกรมมามันก็จะเป็น Structure and Writing ในวันนี้นะฮะดัมจะเฉลยอ,อะไรขอเป็น error ก็แล้วกันอ่านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบงงงวยกันมากเลยอ่ะนะคะเด็กๆแบบไม่ชอบเลยอะ่ะส่วนที่เป็น error นะฮะดังนั้นดมจะพูดถึง error ให้ดูเลยกว่าว่าง่ายแบบไหนนะฮะมันง่ายยังไงเราถึงจะแบบว่าทำได้แน่ๆจะเฉลยให้ดูนะคะอ่ะเราจะเฉลย error 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 โอเคนะฮะทำไม ทำไมทำหน้า,างนันละ่ะไม่ชอบยิ่งไม่ชอบแต่ยิ่งต้องดูรู้ปะท้ามายากไม่ยากเชื่อแดมนะคะเดี๋ยวเจอการเดี๋ยวดมัมพาทําพาเฉลยแล้วเดี๋ยวดูเลยว่ามันไม่ยากอย่าทำหน้าอิดออดดูต่อไปอยา่าเร็วๆดูทำหน้าดีๆนะคะอย่าคิดว่ายากไม่โอเคมันง่ายอะง่ายายังไงบอกก็ได้นะคะ เราจะมาดูกันว่าทำยังไงดีเราถึงจะบอกว่า error มันง่ายนะฮะอะแดมขอให้เทคนิคก่อนค่ะนะคะอาขอเทคนิคนิดนึงนะคะเทคนิคของเราค่ะนะคะง่ายมากแดมขอบอกเลยตรงนี้นะคะเทคนิคสั้นๆแค่นี้แหละที่ให้ทุกคนทำ error ได้ง่ายดยก็คือ 1. ห,หา subject ก่อนกับ verb แท้ าหา subject กับ verb แท้ก่อนเลยอันดับแรกนะคะนี่จะรู้ได้ไงล่ะคะแดม verb แท้คืออะไรอ่ะ verb แท้คือยู่ติดประทานอ่ะ verb แท้ยู่ติดประทานก็คือ subject เอาแดมแล้วถ้าเกิดว่ามี verb อยู่สองตัวล่ะดมหนูจะรู้ได้ยังไงว่าเป็น verb แท้ล่ะไม่เห็นจะยากเลยนะฮะก็ถ้ามันมี2ตัวแล้วถ้าไม่มีตัวเชื่อมประโยคนะรู้จักตัวเชื่อมประโยคนะนะเนาะนะพวก conjunction ทั้งหลายเนี่ย ถ้ามันไม่มีแล้วมี verb สองตัวอีตัวที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยมันมักจะเป็น verb แถะนะฮะอตัวที่อยู่ไกลออกไปมักจะเป็น verb แถอ่ะแล้วถ้าเราหาจเจอแล้วทำงไงเราก็ดูว่ามันสอดคล้องกับประธานไมายก็คือเรื่องของอะไรฮะ agreement น,นั่นเองเพราะอันดับแรกหาให้ได้ก่อน subject ก,กับ verb แท3 subject verb แถแค่ันเองนะฮะ หาเจอแล้วก็ดูว่าสอดคล้องกันหรือเปล่าอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอแล้วอ่ะสอดคล้องกันขดแดมทําไงต่อไม่ยากถ้ามันสอดคล้องกันก็ต่อไปแล้วก็ดูดนี้หาส่วนขยายที่มานยาวดูเซปกติส่วนขยายเราเรียกว่าอะไรพวก adjective หรือ adverb adjective ขยายคำนามอยู่ข้างหน้าคำนาม adverb ขยายขยาย Verb ขยาย adjective หรือขยาย adverb ด้วยกันเองพวกนี้ก็ขยายเป็นคำเหมือนกันถูกไหมฮะนี่ไอ้พวกที่ายาวเป็นไงเช่นมาเป็นประโยคมาเป็นข้อความนะพวกนี้นะคะหาก่อนดูซิกว่าสายตามีไหมแบบนี้ถ้าเจอปุ๊บเป็นไงฮะดูเลยคะ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็น Verb เพราะมันเป็น ประโยคสั้นๆเป็น cross เอา,อางี้ดีกว่านะเป็น cross เข้ามาแทรกอ่านะคะเห็นปุ๊บดูก่อนเลยว่ามันขึ้นต้นด้วย ing ไหมขึ้นต้นด้วย verb 3มไหม ing หรือ verb 3 ing หรือ verb 3เพราะฉะนั้น2อันนี้เป็นตัวขึ้นต้นตัวขยายยาวๆเพราะฉะนั้นดูซิว่าใช่หรือเปล่าถ้ามันขึ้นต้นด้วย ing มันจะต้องทำเองขึ้นต้นด้วย verb 3มันจะถูกทำ แค่นี้เองเนี่ยคือส่วนขยายรัน,นหาเจอปุ๊บรู้เลยว่าผิดหรือไม่ผิดอ่านะคะอะไรคําถามอีกอ๋อแล้วถ้ามันแล้วถ้ามันมีเ่รคะแดมถ้ามันมีก็ไม่ยากค่ะถ้ามันมีก็ไปขั้นต่อไปขั้นต่อไปถ้าเกิดยังมีเอกก็ทามาดูเลยว่าที่เขาขีดเส้นใต้มาแต่ละจุดนะ่ที่เขาขีด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 มาเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องอะไรก่อนในเมื่อ subject กับ Verb เนี่ยมันสอดคล้องก็ออกแล้วส่วนขยายมายาวๆก็ถูกแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องหยิบย่อยแล้วที่เขาขีดมาอาจจะเป็นเรื่อง p r p p o s i t i o n เรื่อง adverb เรื่อง a Adjective อย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะถ้าเราแยกได้ว่าประธาน v e r b โ okay. อเคแล้วก็เราแยกได้ว่าทำไมแยกได้ว่าส่วนขยายยาวๆก็โอเคันส่วนหยิบย่อยไม่มีอะไรยากเห็นไหมเชื่อปะ ไม่เชื่อนะฮะดูทำหน้าสิดัมจะมาบอกอะไรง่ายไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อมาดูข้อสอบค่ะอ่ะข้อสอบแกรดมีนาเหมือนกัน60นะคะอ่ะข้อสอบแกรดว่ายังไงอ่ะดูโจทย์ที่เป็น error นะฮะโจทย์ที่เป็น error ขึ้นมาแบบนี้ฮะหาซิตรงไหนผิดเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า est, yours, the o r i s t used the c y c l i m a e approach believe That inner conflicts are relatively crucial for understanding human behavior, including aggression. ประโยคให้มาแบบนี้อ่านะฮะขีด used มาขีดอะไรมาอีก that ขีดอะไรมาอีก relatively ขีดอะไรมาอีก for แล้วสุดท้ายขีดคำว่า including อะไรผิดดีอะ มันยากมากเลยค่ะดมหนูจะรู้ได้ยังไงอู้ยเยอะไปหมดเลยอ่ะประโยคแบบนี้อย่าร้อนรนอย่าตกใจอย่าทำอะไรที่มันแบบกระตุกกระตากดูแบบ n ervous ไม่เอานะคะอ่าประหม่าวุ่นวายใจให้มีสตีบอกว่าง่ายหนึ่งหาอะไรก่อน subject กับ verb แ้อ่านะฮะอันนี้ subject แน่ๆเลยคือใคร t h e o r i s t t ี่ r i s t อ่านักทฤษฎีใช่ไหมฮะ t ี่ r i s t เเจอแล้วอ่ะ subject verb ของเราคืออะไร verb อดมัมมี verb สองตัวค่ะ t ู o ค่ะเราเจอคำว่าอะไร use ที่เขาขีดมากะไรอีกกะไรอีกแล้ว believe ใช่ไหมฮะเจอทั้ง use ทั้ง believe อะไรเป็น verb แท้เร็วอะไรเป็น verb แท้มีสองตัวมีตัวเชื่อมไหมไม่มีไม่มี เพราะฉะนั้นดัมบอกว่าไม่มีตัวเชื่อมไอเวิร์ที่อยู่ตัวไกลออกไปจะเป็นเวิร์้แทานะฮะนี่ไงนะฮะก็จะได้แบบนี้เพราะฉะนั้น t h e o r y เป็น theorist โอเคนะฮะ theorist นะ,ะ t h e o r i s เป็น subject นะคะนักทฤษฎีนะฮะ theorist เป็น subject แล้วเวิร์แท้ก็คือคำว่าลา believe เห็นไหมอ่าได้แล้วนะ subject กับเวิร์แท้นะต่อไปดูส่วนขย,ยายาวค่ะ ว่าโอเคหรือเปล่าเพราะฉะนั้น I use ตรงนี้ก็เป็นส่วนขยายที่ทำามายาวมันมาเป็นประโยคหรือเป็น cost อ่าเป็น cost นะฮะอ่ามาเป็น cost ก็ use นะ,ะ the cycldynamic approach นี่สุดที่ตรงนี้ทั้งก้อน,นเนี้ยเนี่ยก้อนเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นส่วนขยายแต่มันทามายาวหน่อยเท่านั้นเองนะฮะ งานส่วนขยายยาวๆต้องขึ้นต้นด้วยอะไร ing หรือเวิร์บช่องที่3อ่ะดูสิเป็นไม่เป็น use use เติมมา ng มหมเติมมาไม่ use เป็นเวิร์บสาม,มะไม่วิตายแล้วมีแนวโน้มว่าทำไมฮะ use น่าจะผิดใช่ไหมฮะที่ข้อนี้อา่า มีแนวโน้มมันเข้าแกลบถูกไหมฮะออแต่เราอย่าเพิ่งไว้วางใจตรงเนี้ยเราเริ่มมั่นใจว่าน่าจะเป็นคําตอบแต่เราต้องดูข้ออื่นด้วยถูกไหมว่ามันแม่นหรือยังที่เราจะเลือกข้อนี้เป็นคําตอบอเผื่อมันมีข้อผิดอีกหรือเปล่านะคะเผื่อผิดซ้ําซ้อนผิดสองข้อสข้อข้อนี้ได้ฟรีไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคิดอย่างนั้นในใจนะฮะ,ะมาเช็คกันดีกว่าอลองดูซิว่าเราเช็คแล้วเนี่ยนะฮะ มันจะเป็นหรือไม่เป็นนะคะในส่วนข้ออื่นๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยนะฮะในคำอื่นๆเช่นคำว่า that that ในที่นี้เป็นไงอยู่หลังคำว่าลา believe believe that และตามด้วย Clause ประโยคนะฮะนะฮะที่เข้ามาขยายต่อ believe เชื่อ that มาเป็นตัวเชื่อมเชื่อว่า เชื่อว่าอะไรก็มีคลอสต่อไปเห็นไหมฮะมัน that ถูกแล้วสวนทำมะ relative เลย relative เลยลงท้ายด้วยรีแปลนแปลนเป็นไรนะโอเ้เก่งเป็นล่ adverb adverb ใช้ขยาย adjective ใช้ขยาย verb ถูกไหมฮะแล้วกว่าขยาย adverb ด้วยกันเองในข้อนี้มีคำว,ว่าไล่ crucial crucial มี crucial เป็น adjective เพราะฉะนั้นแล้วใช้ relatively เป็น adverb ไปขยาย crucial ก็ถูกแล้วเห็นไหมอ่าต่อไป f o r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  เป็น prep position นะฮะเป็น prep เป็น prep นะฮะ prep position นะฮะหลัง prep position เป็น noun หรือ ing นะฮะต่อด้วย understanding เพราะฉะนั้น ใช้ preposition for นะกับตรงนี้ crucial for มีความสำคัญสำหรับในการทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นะใช้ p พ p p o s i t i o n แบบนี้ก็ถูกแล้วใช้ for นะฮะถูกแล้วนะเพื่อสำหรับอะไรเพื่อความเข้าใจนั่นเองงั้นะใช้ for ถูกแล้วอ่ะและสุดท้ายล่ะ including 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 ตรงนี้ก็เป็นอะไรเหมือนกัน เป็น prep เหมือนกันนะฮะเป็น prep เหมือนกันมีความหมายว่ารวมถังอ่านะคะราะนั้นเขาบอกว่านะฮะนอกจากด้านพฤติกรรมนะ,ะก็ยังรวมถึงอะไรด้วยรวมถึง aggression 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 Agg ก็คือความก้าวร้าวอ่านะคะเพราะฉะนั้นคำว่า including เป็น prep เหมือนกันหมายถึงรวมถึงรวมด้วยใช้ตรงนี้ก็ทำมาถูกแล้วเสริมเข้าไปเั้น หลังเพลฟตามด้วยคำนาม a g r e e m ช n นก็เป็นคำนามเพราะฉะนั้นะลงตัวค่ะเะนั้นะมั่นใจอย่างว่าคำตอบเราต้องเป็นลาเป็น use นั่นแหละเพราะทำไมเป็นส่วนขยายยาวยาวแล้วทำไมไม่เติม in g ไม่เป็นเวิร์บช่องที่3เพราะฉะน,นั้นส่วนที่ผิดคือ use ต้องแก้เป็น using เพราะล่ะเพราะเขาพูดถึง Theorist Theorist ก็คือนักทฤษฎีนักทฤษฎีคนนี้เขาทำไมฮะ,ะเหล่านักทฤษฎีเนี่ยเขาใช่ไหมฮะ,ะนะฮะเขาใช้วิธีการนะฮะทางด้านจิตนะฮะวิธีการทางจิตเขาเป็นคนใช้เพราะฉะนั้นต้องทำเองงั้น use ก็ต้องเป็น using นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็น use เฉยๆแบบนี้ ผิดแน่นอนไม่ถูกต้องงนั้นคำตอบของเราที่ได้ก็จะเป็นข้อละข้อ1นั่นเองก็คือ use เป็นคำตอบเห็นไหมฮะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เห็นไหมข้อสอบคนนี้ถ้ามาไม่ยากใช้วิธีการที่เรามาพิชิต error ของแดมเห็นไหมฮะการชิด error ของแดมง่ายจะตายดูแค่เนี้ยเองแปลปะเนี่ยแทบไม่ต้องแปลเลยถูกไหมฮะ มองปั๊บ Saint ar, รู้ปุ๊บปองไปมองมารู้เลยเนี่ยนะฮะโอ้ง่ายอ่ะเห็นไหมให้ละนะ grammar เนี่ยนะฮะ error นะฮะจะพักผ่อนต่อแล้วนะฮะนี้อยู่ในสวนเนี่ยก็ยังตามตามมาตลอดนะฮะพูดเยอะมากมายหิวน้ำกินน้ำนิดนึงดีค่ะ ได้น้ำสักนิดนึงค่ะพอได้น้ำรู้สึกท้ไมสดชื่นมากเลยอ่ะ f r e ช h นะฮะรู้สึกดีจังเลยนะฮะอ่ะพักผ่อนต่อในสวนแล้วนะคะนะ่ะมีอะไรก็ทำไง อินบ็อกซ์นะแชทไลน์มาถามไายกันได้นะคะเรื่องต่างๆข้อส่งข้อสอบนี่ก็ให้ไปแล้ว ression, อิสเ e รสชั่นเะอ่ยนะในตอนแรกต่อมาก็าาทำทำเวิร์ดแคปมีนิ่งเวคคอมิชชั่นยังไม่พออกีกก็ตามมาหาแดมเรื่องแกรมมาอีกนี่แดมก็บอกไปแล้วนี่ฮะทำเอเรอร์เนี่ยเห็นไหมฮะว่าเป็นยังไงได้แล้วพักผ่อนหย่อนใจต่อสักนิดหน่อยนะคะต่อไปคุณซึ่งเหนื่อยจริงๆเลยอ่ะจริงๆอะ่ะนะฮะ ่ะกินแคปหมูได้ไหมฮะหิวอยากกินจังเลยอ่ะจึงขอกินแคปหมูเนาะนะฮะอ่านะฮะอ่านะฮะแดบก็หิวบ่อยจังเลยอ่ะนะฮะ,ะกินแคปหมูนี่ไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่ายังไงกับแบบแดมก็ต้องปิกนิกค่ะนะฮะมากินฮะปิกนิกกันต่อไปนะฮะโอ้กินแคปหมูเนาะนะฮะอ้า<ะ>๊ายบายนะแล้วเจอกันใหม่นะขอกินแคปหมูก่อนนะทุกคนอ่าฮะหวังว่าจะเจอกันอีกมีปัญหาอะไรแวะเวียนเข้ามาในส่วนนี้ค่ะนะฮะอ่ะ 拜拜。Bye bye